ประวัติพระครูอมรวิสุทธิ์หลวงปู่แดงอมโรเดิมชื่อแดงศรีดาจันทร์เกิดวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำเดือน3ปีจอวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2477ตรงกับวันมาฆบูชาบิดาชื่อนายอุทัยศรีดาจันมารดาชื่อนางพันศรีดาจันมีพี่น้อง4คนหลวงปู่เป็นพี่ชายคนโตปีพุทธศักราช2490อายุ13ปีได้บวชเป็นปะขาวที่วัดบูรพาอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2492อายุ15ปีบรรพชาเป็นสามเณรมีพระมหาบัวพันธ์เป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2497ได้อุปสมบทที่วัดบูรพาถนนบูรพาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีพระอุบลเดชคณาจารย์แสงวัดสุปัตนารามเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระประจักษ์อุบลคุณวัดเลียบเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าอัมโรนิทโตปีพุทธศักราช2513ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมของพระธรรมบัณฑิตยานทโรที่พระครูวินัยธรปีพุทธศักราช2519ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูอมรวิสุทธิ์ปีพุทธศักราช2529ได้รับพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชันโทในราชทินนามเดิมปีพุทธศักราช2532ได้รับพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชันเอกในราชทินนามเดิมปีพุทธศักราช2548ได้รับพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนามเดิมขณะที่พระครูอมรวิสุทธิ์หลวงปู่แดงอมโรเป็นเจ้าอาวาสวัดบูรพาก็ได้สละแรงกายกำลังความคิดพัฒนาวัดบูรพาให้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดและท่านก็ดำเนินนโยบายให้เป็นที่น่าเชื่อถือจนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2549ท่านพระครูอมรวิสุทธิ์ได้มรณภาพลงรวมสิริอายุได้73ปีพรรษา53ปัจจุบันได้มีการสร้างรูปหล่อท่านพระครูอมรวิสุทธิ์หลวงปู่แดงอมโรไว้ที่วัดบูรพาถนนบูรพาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี